าเราแกล้งเรือแกล้งพายนี่หนุ่ยนี่กาแกล้งได้ใครจะว่าแต่โจกวาสนามนุษย์เป็นเรื่องที่จุดแกล้งกันเมื่อสิ้นเดือนพอไปนครอรือตันตะวันองค์ราชันรับสั่งให้ไปนั่งรวมประชุมด้วยพระองค์ละทรงคาดไม่ว่ารัฐโอรสสิ่งปรากฏในเหลือกสลาเหล่านี้คนดีอย่างนุ่มนุ่มหนึ่งคนพอได้รับหน้าที่ในการประชุมโจกมารุมมานังคิดมาพิจารณาเพราะว่าจะต้องใครหรือไปในวังตอนนั้นวินจะต้องไรไปในวังในครั้งนี้ตำหน้าที่ประชันเพื่อว่าผู้นั้นจะมีวาสนาเออนี่ลูกรักกองพ่อบากองเอ้ยวันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่พ่ออยากจะคุยจะสนทนากับพวกเราสวัสดีนะครับคุณพ่อสวัสดีตามจริงจะพูดเรื่องนี้ 3-4 วันแล้วให้นายทองไปหาไปตามไปไหนลูกไม่อยู่บ้านเลยผมไม่รู้ว่าพ่อมีธุระด่วนพอดีเพื่อนมันชวนไปเที่ยววันหน้าวันหลังไปไหนก็บอกเล่ากันบ้างสิขอโทษครับพ่อสวัสดีนะคะคุณพ่อสวัสดีลูกหนึ่งฤทัยนายทองครับภาระหน้าที่ที่มอบหมายเรียบร้อยได้ยังนายทองครับเรียบร้อยหมดครับทีมพ่อได้มอบงานให้กับผมนายยอดทองถูกยังเรียบร้อยเลยบ่อน้ำดีลูกวัวตกอยู่บ่อยๆผมต้มจะแล้วครับดีมากไอ้ทองกี่คนคนเดียวครับทำงานผมทำคนเดียวครับผมไม่อยากให้คนอื่นช่วยเสียเวลาผมต้มบอสเสร็จเรียบร้อยลูกว่าจะไม่ต้มบอแล้วปลูกดอกเข้มสีแดงดีพอชอบเออฉลาดไอ้ทองครับเออพ่อครับต้นเปล่าจะอยู่ริมบ้านที่ลูกเปล่าตกได้ลังกาต่างเปล่าตกได้ผมขึ้นเอาลงหมดเลยครับยังไม่ได้ใช้นายทองเดี๋ยวผมรู้ว่าพ่อก็ไม่ต้องการให้ลูกเปล่าตกได้ลังกาเออนี่คนเก่งมันต้องอย่างนี้ครับสวัสดีครับน้องปากองสวัสดีครับพี่ทองครับนึ่งหรือไตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทองครับกรรหลอดลงเกียร์ร่องกันทีนะกรรภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะพ่อนี่ก็ว่าว่าภาษาทุกแก่แล้วว่าแก้วทุกแก่เวลามันดีขึ้นจากพงมามันโผล่หัวมันสิว่ากรรฮับฮ่ากูจะต้องกรีดเอาเลี่ยมเข้าให้แห่เราแล้วเออเดี๋ยวฉันจะคุยเรื่องสำคัญรู้สึกพ่อจะมีเรื่องธุระด่วนครับต้องใช้กับโปรพอคุณดีอยู่ใช้รู้สึกเรียกกันมาหมดนายทองมันเข้าใจคิดครับหนึ่งค่ะเมื่อขึ้นปีท้องได้ยินหนองนึ่งนอนเอ้ยอยู่สักราวตีสามครึ่งกับตอนว่าหลุงหนองนึ่งนอนเอ้ยอยู่ว่าหลุงไม่มาให้กับไม่ค่ะเมื่อคืนฝนมันตกตอนใกล้สว่างหนึ่งหนาวนอนไม่หลับหนองนึ่งนอนหนาวไม่หลับเลยครับค่ะเมื่อความหน้ามันมาโดยนำควันลดลงบนร่างกายความหน้าก็ไปกระแทกกับพี่วัวดอนกับหนองนึ่งอยู่ไทยตอนกลายสว่างนึ่งครับนึ่งแกปัญหาอย่างไรครับผมผ้าค่ะให้หน้ารีบเราครับไม่รู้ค่ะนอนไม่หลับสนิทเขาเรียกว่าให้หน้ากายแต่ยังไม่ให้หน้าใจเลยครับแหมพี่ทองนี่พูดเก่งที่สุดเลยเตะเร่ร่อะไรแกวิธีจีบยิ่งจำไม่ได้จำไม่มั่งเลยว่ามึงกระตาแต่ผัวดอกกูมอนเล่นติดโหลกสักหน่อยกาจีบเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวมอนเล่นได้ก่อยไอ้นี่มันอยู่ในโครงการจีบไปเพื่อนแข็งจุกจริงอ่ะมึงจำไม่ได้ต่อเขาแล่เราวันเขาแล่เป็นหลกจางไอ้ผืดกลุ่มโย่เผื่อนตอนย่างก็ปวดเขาเบิกหน้าก็มวนวายยิ้มโชดเม็ดนะหลกจางแต่หลกจางนอนมีทางไปไปหลกจางหลกเจยหลกเกยหลกเผยหลกจางหลกเจยหลกเกยหลกเผยไม่ปล่อยทางนั้นมันหรอกไปดังเลยหลกจางหลกจองหลกซองหลกปืนฮ่าจะว่าช่างนั่นคอยก็เห็นด้วยเนาะเรื่องที่สำคัญที่สุดในท้องในแก้วและในเรียกหนึ่งหรือไทยบากองเราช่วยกันคิดเรื่องอะไรอะพ่อพ่อไปประชุมมาตอนสิ้นเดือนที่นครทันตะวันองค์ราชาแสงรูธรรมไม่มีองค์ราชทายาทผมไม่มีรู้กับใช่ในท้องคณิป
พระองค์ก็ไม่มีบุคคลที่จะเป็นองค์ราชาต่อไปในอนาคตเมื่อเขาถามว่าจะแต่งตั้งใครโอ้นั้นเลยบอกใช่องค์ราชาแสงรุ่งธรรมได้มอบหมายให้ข้าราชการระดับสูงพ่อเองก็หนึ่งในจำนวน30คนเลือกสรรชายหนุ่มที่อายุไม่น้อยกว่า20แต่ไม่เกิน30เพื่อจะไปเลือกกันอีกทีในจำนวน30คนเป็นองค์ราชาพ่อมีสิทธิ์ด้วยมีสิทธิ์ด้วยแต่พ่อเลือกใครแล้วยังนะพ่อยังเลยลูกเอ้ยนี่ถึงได้ปกมาเรียกมาคุยกันแล้วแต่บุคคลที่ได้เป็นองค์ราชานั้นคือบุคคลที่ได้รับการให้คะแนนชนะเลิศใน30คนทีหลังโอ้ไปจ้างลูกเจ้าได้เจ้าหน้าหรือใครทุกคนใช่นายทองไม่แม่เว้ยนายแก้วว่าใครอ่ะที่ควรจะเหมาะสมในบ้านของเราชนแดนนี่ผมชื่อตามดวงครับดวงยังไงคนเรามันโยเตดวงต้องเออแกล้งเรือแกล้งฝ่ายแกล้งได้ไม่หวาแต่ดวงมนุษย์มันเปล่าและคนกับดวงดีมันดีรอดคนกับดวงไม่ดีดวงจันทร์ก็ยังพังดวงจันทร์น้อยพุ่งพ่วงแรงเม้นผมพ่วงมันดวงจันทร์ดื้อดิแต่มันนั่นก็มันดวงเวเลยเออนั่นยังเราไม่ต้องตัดเลยแกดับมิดไปตั้งวัตรุในดวงจันทร์ให้เลยกันนี่พูดช้าไม่เป็นสาระเลยโอ้ได้ไอ้ดวงจันทร์ให้แต่ต้องห้ามไม่อยากเจอดวงในบ้านเรานี่ในทองในบากองช่วยคิดหน่อยดิลูกโถพ่อมาถามรีบด่วนอย่างนี้มันคิดยากนะพ่อนะผมเองก็มองไม่เห็นเพราะมันเยอะแยะมากมายหนึ่งฤทัยอะลูกโอ้พ่อขาหนูเป็นลูกผู้หญิงค่ะหนูไม่เก่งในเรื่องอย่างนี้บ่ไในเดียกอะโอ้ยยังคิดอย่างนี้คอยบ่หูดอกแต่บ่ทรงผู้ใดได้ก็ทรงคอยไปทรงมั่นเด้อมึงนี่เป็นดงราชาแม่นแล้วแหละนังรัวราชาคืออะไรรู้แล้วไอ้ได้ราชาผงชูรสอื้อแต่คนเบลอนี่อยู่เมื่อนเมื่อนกันไปอ่ะไอ้นี่เบลอนึงไอ้นูเบลอซองแล้วตำมายาตำคนโบนี่อะไรไปต้องคนโบน้องบากองเลยตำนายนี่ถ้ารถกับมึงรถบดป้อมกับไม้มาเอื้อเว้ตากับมึงตาโตนเพื่อตากับไม้ก็ไม่ใช่คลิปเป็นมึงวังวังมือคนเบลอวีตอบไปแล้วปลัดนั่นต่อเดียวนะเกลือจีเกลือดิพี่ทองช่วยคิดพ่อหน่อยดิครับครับพี่จะช่วยคิดหนึ่งครับพี่ทองนั้นเก่งครับเอ๊ะอย่าเกินกูควันว่ากูก็บัวโอ้ยยังไม่รวยได้ยังไงก็มีแต่ควันหัวก็เจ้าหัววันเจ้าร้อนอยู่ไม่ก็หมายกูก็เดือดร้อนโอ้คนจะฝันว่ากัดหูเห่านี่โชคดีจริงนะจริงเคยมีเด็กเคยมีพอคอยนั้นฝันว่ากัดหูเห่าหลาดจะลดมากเกยที่มันจะลดไปเลยหัวนั่งอย่างนั้นนะก็ตรงไปวัดมันรื้อกันแล้วหลาดจะรถสิบล้อนี่เคยที่เดียวหัวเละเลยหน้าหว่าหม้อไอ้ดองเลยอ่ะเดี๋ยวในบ้านจนแดนนี่มีชายหนุ่มเยอะเยอะแยะนี่ลูกครับผมแล้วบากองคิดว่าใครที่เหมาะสมเดี๋ยวพ่อขอผมคิดก่อนว่าในใครพอจะเดาใจข้าได้สักคนมีไหมถ้าใครตอบถูกตามที่ข้าคิดตั้งใจไว้แล้วฉันจะให้รางวัลแม่นายทองเลยนึกแล้วว่าพี่ทองต้องเดาเก่งครับมันเคยไปมันเคยไปทราบบอกโอ้คุณเดาเก่งเคยไปใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเล่นแล้วก็เลือกอันนี้ไต่หนังนึกถึงไต่รักกูดูไอ้กุ้ยไต่นะเออไอ้ทองก็ปล่อยบัวบล็อกมอสเนี่ยขึ้นกลางไอ้บ้านรถมันไม่แน่เว้ยมึงเล่นหนังนึกถึงไต่พูดได้กับกูกากาแดกมันนายทองมาหลายยาดดีเคยพูดกับพูดนั้นมึงลองเรียกเลยมึงลองเรียกเลยครับครูเรียกพิทเลยเหมือนกันนะไม่เหมือนน้องนึกหรือใจครับแต่ฟังเลยมีอะไรล่ะนายแก้วมีอะไรล่ะนายแก้วแห้งแล้วลมควันชั้น3โล15ใช่ไหมน้องนึกหรือใจนึกได้ครับครับพี่ตองขาพี่ตองขาแห้งแล้วลมควันชั้น1 18บาท20นะเบื่อละมันคนละรุ่นกันสังหูแล้วแล้วบาดวกแล้วมิ่นปากอีไทดิแต่จอบมันเคยแรงตึงมุ้งผวนนั่นปากไอ้ต้องนี่เป็นรูตูนี่ย่อมนี่ถ้าว่าดูลูกหย่าหลวงก็เป็นหย่าหลวงดูลูกเนียงก็มิ้นลูกเนียงเนื้อดูนี่ลูกตอมิ้นมันหมุนตอนนี่แล้วก็เรียกว่าปากเศรษฐกิจเว้ยลูกตอสร้างความสิบาทจะไม่เบื่อนแต่กูยิ้มเมื่อกี้วันนั้นม่อนทองเบลเลยม่อนทองโลสามสิบห้าก็เร็วกันคีควันคูนี่ตะกูดไอ้เม็ดตังเพนกว่าเราเซโลสองรอยเลือกอะไรไปเลย
ชายนุ่มก็ได้พูดกับผู้ยิ่งดีกินลูกได้โตยิ้มมีม่อนโตกันเอาไว้ตั้งเป็นได้ผมมันยังเชื่อมันชูไม่ว่าได้แตกเหลือได้เลยตัดก็เป็นลมเอานายทองมาช่วยคิดกันหน่อยดิเชิญดิพี่ทองพ่อรู้สึกจะเชื่อความสามารถพี่ทองลงเล่ได้เลยครับนะคือว่าพอคุณที่โจใจกับไม่ขู่คิดในบ้านชนแดนเรานี่ก็ไม่กว้างใหญ่เท่าไรนายทองครับแต่ผมพูดได้ถูกต้องก็รับรางวัลแบ่งให้น้องหนึ่งบ้างนะพี่ทองนะแต่พี่ทองตอบได้นะน้องหนึ่งเอาด้วยกับค่ะจริงกันน้องนะค่ะเอวันเจ้านี่เราไปเลยนั่งกันเด้ที่ไหนเนี่ยกรึ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 กโอ้ยไม่ไหวแล้วแล้วจระเข้มันไม่ได้หงรอกมีแต่แม่โค้งเท่านั้นเนี่ยที่ได้ก็ทิ้งแดงนายทองว่าในบ้านชนแดนนี่ชายหนุ่มนี่ที่เหมาะสมมีตั้งกี่คนพิทุกันคอยพูดพอนะว่ามาดิเพื่อใจฉันมันตรงกันตามความคิดผมกับในบ้านชนแดนนี่นุ่มๆมากมายแต่ถ้าว่าที่มอนต้มผมว่าไม่เกิน3คน3คนครับ3คนเลยนายทองครับแล้วพ่อวางไว้กี่คนนะพ่อแม่มันเหมือนหมอดูเลยลูกมันยังที่สุดข้าก็คิดไว้3คนถูกกับถูกต้องเลยจับมือหน่อยทองครับครับคุณยอดจริงเลยโอ้โหพี่ทองแม่นจริงๆดาสีกันว่ากันแล้วผ่านข้อเขียนรอแต่สัมภาษณ์แล้วนะเพื่อนอึ้งซ่ากูนะสีเลยกูไม่ได้อึ้งซ่ามึงคนเรามันอยู่ในโชคแกมึงอย่าอิจฉามึงเล่นแต่พอเราทำมากินเจริญเกิดทุกอย่างความกล้าหาญรุ่งกล้าหาญรุ่งเรืองปิดก็พอรู้กูกับแรงมึงโกรธไม่ปิดเพจพอกูมึงเล่นตอนโดดตอนเปล่ารุ่งแค่น้อยขึ้นโลกกินแมสแต่พอมึงกลวยจ้องว่าก่อนขึ้นไม่รอดเลยให้กลวยแกกูคอยตามผอมมาขึ้นกี่ลังแหมมแล้วบอกกูเล่นโกรธนะแล้วมึงเล่นแหมมึงกับแม่กูปิดกันไหมแม่กูปลุกหลอกเกือตอนแต่หัวแม่มือดกเป็นรอยแม่มึงปลูกลูกอย่านัดตอนเหนื่อยตอนเหนื่อยสามคนแน่บอกสามคนใครบ้างนายทองพอจะออกชื่อได้ไหมแม่พิษทองก้มได้รางวัลแน่ลงเล่กับลงเล่ที่ผมเป็นหมอต้มก็คือหนึ่งคมสันต้องปันสิงกับคมสันปันสิงกับลูกของนักจันวิซาโอ้นายทองคิดว่าทำไมเด็กสองคนนี้มีความเหมาะสมคมสันปันสิงตึงอย่าเป็นเด็กอยากจนกับแต่เป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือสังคมวันก่อนผมปลัดบอกับตะบนนี้ไม่ช่วยตายเลยผมนั้นน่ะพี่ต้องครับพอคิดไกลกับแม่ไอ้ทองเอ้ยข้าก็วางไว้ในความคิดเหมือนกันว่าคมสันบันสิงมันมีฝีมือในเรื่องวิชาดาบด้วยใช่ไหมครับเนี่ยสองคนนี้ก็เป็นบุคคลที่อยู่ในความคิดถูกกับถูกต้องเลยนายทองแม่พี่ทองนี่เก่งยอดจริงๆข้อจับมือดีครับนี่คนมันแม่นถูกสองข้อแล้วนายทองอีกครั้งเดียวจะได้รางวัลโอ้พี่ทองเอ้ยขอให้ถูกนะพี่นะผ่านสัมภาษณ์รอแต่มอบตัวแล้วแก้วนี้ถ้ากูแต่งงานนี่ถ้ากูแต่งงานนี่นะรถเครื่องกันนั้นกูให้มึงกูไม่เอาแล้วกันน้อยก็กูแล้วมันเสียอยู่อีกนึงแต่มึงไปซ้อมกันน้อยกันเดี๋ยวกูตั้งไว้ว่าน้อนี่รถเครื่องตั้งว่าน้อเพื่อคือมันยังกว่าล้มอยู่กว่าหนึ่งแล้วนั่นแหละแล้วมึงไปเจอไหมมันจะกันแต่บิดกว่าล้มเหมือนกับกับจอมของกูก็เมียวก็เลยอู้เลยแล้วคนที่สามใครนายทองตอบไม่ถูกนะพี่นะไอ้ถูกแล้วพี่ทองผมขอเอาใจช่วยครับลงเล่ครับคนดีสามที่ผมคิดว่ามอดร่มมันบอกครับไม่ใจเอาใจพอคุณเดียวใจแต่คนในมอดร่มที่จุดคือน้องบากองบากองลูกค้ากับทำไมนายทองรู้ว่าจนมาจากพอที่เป็นหัวจนพอเป็นนักปกครองบากองเป็นลูกของพ่อคงจะมีความรู้เป็นองค์ราชาต้องมีพื้นฐานในการปกครองน้องบากองมอดร่มดีสุดกับในบ้านจุดแดนถูกไหมครับถูกไหมคะคุณพ่อแม่ไอ้ทองเอ้ย ใช่ลูกพ่อก็คิดอย่างนั้นแต่เกรงว่าคนอื่นจะตำหนิติเตียนพอจะต้องน้องบากองใช่ในทองถูกกับถูกต้องเลยรับรางวัลไปเลยในทอง น่าสิทธิ์มัดเลยแต่กูไม่โทษบนรุ่งซ่าคนมาตั้งแต่ยาซื้อหนุ่ยยาแกไปยอกๆกับยาเราพอยาเราได้จอนเต่าแกงเป็นลมในน้องเลยข้าวยอกกูแล้วที่จอนจ้ากูอันนี้มันเดือดเออกูตบกูอันลุดแบบละอยากกูซ่าบาดจนไอ้ดังถ้ามึงได้กับน้องนึ่งหรือไต่กูไม่โย่อยากกูกินน้ำข้ายางมันตายถึงซ่าเยอะไม่ได้ไอ้มาให้กูว่าความบูบานเกิดโลกจะต้องวิกฤตการณ์เด็ก
มู่มันต้องได้กับมู่หนอกต้องได้กับหนอกแต่นี่เก้มาได้กับอ้งนี่กูม่อนเล่นมันไม่แน่เพื่อนเอ้ยมึงแลรอดตัวได้กับมานางยองลุยแล้วแต่ชวนมากมานั่งยองกันไข่แข็งนั่นเฮ้ยๆนี่ผมงงไปหมดเลยพี่ทองพ่อจะเสนอชื่อผมก็ใช่แน่ลูกบากองเอ้ยตู่พี่บากองโชควาสนานะมันไม่แน่นะโอ้แต่ผมนี่เป็นองค์ราชาสกุลของเราจะยิ่งใหญ่ยังไงลูกนายทองมารับรางวัลไปพี่ทองแบ่งให้น้องครึ่งหนึ่งด้วยนะกูจะขอรอยจูบจากพ่อสักหนึ่งโลแล้วแบ่งให้น้องหนึ่งฤทัยครึ่งโลแล้วกูจูบไปดังกุ้ยเลยมึงลองคิดถึงหลักความจริงว่าจมูกอันยาวงอนนี้แหวกไปในอากาศ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปชนพวงแก้มอันแดงระเรื่อของเธอคำตายโฮงเลยครับไปเร็ว20กิโลเมตรนายทองเอาเงินเอาทองไปสักนิดหน่อยไหมไม่เอากับพวกมันใหญ่คนเล่นกับเงินทองเออไอ้นี่มันเป็นคนน้ำใจประเสริฐเอาอะไรดีนายทองเสื้อผ้าสักชุดสองชุดไม่เอากับพวกมันใหญ่คนเล่นกับเสื้อผ้าอ้าวเอาอะไรพอครับพวกมันเอ็นใจหนองนึ่งหรือไตแกไม่ค่อยได้ไปเที่ยวน้อยกับพวกมันอีกข้ออนุญาตพาหนองนึ่งเที่ยวสักวันสักวันได้ไหมครับพาหนึ่งหรือไตเที่ยวครับเออคนดีนะพอนะหนึ่งนี้อยู่แต่บ้านตั้งแต่แม่เสียไปแล้วหนึ่งค่ะทองก็จะชวนไปเที่ยวไปไหมลูกโอ้ยไปที่ไหนพี่ทองคุณลองคิดดูดิครับว่าบนรถชัปเปอร์คันนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งข้างหน้าและสาวสวยที่ไว้มวยผมขาวเรื่อยอยู่ข้างหลังเราจะบิดไปด้วยประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วตะวันจะโด่งกว้างแล้วก็ชนหัวพานตรงหัวตีนเสื้อลายมึงไม่เคยเบต้าเลยอีกกับกูก็ดีเหมือนกันนะนายทองครับจะไปที่ไหนไปต้องเที่ยวแหล่นอกน้ำเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวรุ่นในเอเชียจะได้แก้วแต่ก็เราไปเที่ยวกันทีลำปั๊มกินต้มตำราดไปปากยูนแล้วก็รอดไปชุ่นโยเทเข้าใหญ่ชนหยอกไปแน่แน่ต้องครับจริงเลยพี่ทองครับแล้วมึงไอ้ได้รอดไหนไอ้บ้านหลวงยื้อหมดสักคันเลยมันซะเองนี่จะแม่น้องต้มใจมันได้อยู่ดีแล้วพวกเราต่างเป็นน้องรู้พวกเรากันเองแต่มึงเก้เป็นไอ้บ้านหลวงรุ่นและเพื่อนรุ่นตายโห้งปากแหวนเจียวรุ่นไม่เกี่ยวความรักเว้ยความรักเว้ยได้มาแล้วในนารถเยอะแยะเพราะเขาห้ามจอดบนถนนอยู่ในนาตั้งเบ้นี่ท่านประธานมงคลให้ลงจอดในนาเลยเราได้มาแล้วหนึ่งคันเลยรถใครอะพี่ทองขอใครก็ได้ที่กับรุ่นตายโห้งโยเจียกว่ากับปากแหวนเจียวรุ่นปลอดภัยไว้จะไปที่ไหนกันล่ะนายทองถูกทีนะครับระวังตัวหน่อยนะลูกหนึ่งค่ะชิบหายกว่าเตาก็ตัดหน้าเออจริงแปะเตาแล้วรถเครื่องนี่ปรุงเนื้อจะปลาน้องหนึ่งหรือตายจะใกล้หรือไกลพี่ต้องจะปลาน้องนางตื่นขึ้นมาตอนระหว่างไอ้น้องนางมานั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปไหมเราไปเล่นหน่อยแล่นนกน้ำน้องเออมันไม่ไกลพอน้องขึ้นนั่งมอเตอร์ไซค์พี่ต้องตัดสินใจพี่ชายจะเป็นคนรุ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 นนั่งให้จับหน้าคนดีบางทีว่างนี้คนตกหล่อมันไม่มุนแต่พี่นี่จะเป็นคนรุนเนื้ออุ่นน้องนั่งระบายหัวใจเสร็จแล้วเราไปที่ลำปั๊มไปกินตำตำตั้งใจขำกันที่ไหนพอน้องขึ้นนั่งมอเตอร์ไซค์พี่ตัดสินใจพี่ต้องจะเป็นคนรุ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 นไปเที่ยวกันทางปากยูนเราไปกันในตึ้งป่านเฟรมไปกินกันในเอ็มตีเกาะยอพี่ทองนี่เป็นคนรูปหล่อพอนั่งขึ้นนั่งแล้วพี่จะเป็นคนรุ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 นไปเที่ยวแหลมสามิลาพาชุดอาบน้ำไปด้วยนะน้องค่ะเต๋อใส่ชุดและผิวขาวหน้ามองที่จะเดินช่องแม่คุณน้องลงเล่นน้ำทะเลคลื่นลมมันเฮปลายใจพี่ต้องรออยู่บนหาดทรายน้ำเค็มนั้นพี่อาบไม่ได้เพราะหวานของพี่ยังลายถ้าไม่ได้เพราะหวานพี่เป็นสังขังสังขังตกน้ำทะเลทั้งเพและหวานพี่นั้นตกน้ำทะเลหวานพี่มันคันทั้งหวานเพราะหวานพี่เป็นสังขังคัน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 คนวันคันก็หันมาใจซื้อมาวันคันหันมาใจซื้อมา
ขูดแล้วตาก็ซื้อมาโลชั่นรอไหวก็ประมาณ5วันแต่ลองนั้นแล้วมันคงจะหายวันมันลายก็ได้มาเป็นแม่ไปไอ้บ้าไปจะบ้าหรือไงก็ไม่รู้ไอ้พี่เดียกโรคผิวหนังก็พูดอยู่ได้มันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไอ้ทองนี่มันเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนสถานที่การท่องเที่ยวมันพูดเป็นเสียงเพลงเก่งพี่ทองได้เพลงนี้มาจากไหนเนี่ยกิ๊ดตัวนี้กับโอ้เก่งจริงศิลปินในหัวใจพบแล้วว่าพี่แต่ลูกเกอร์เกตุกวาดตั้งเปเลยเพื่อนเออทุกต้องไปตั้งใบกับพี่มาเกินยอดจริงๆพี่ทองโดนรถก้อยเอาไปชายดูเอาไปไอ้รับก็ได้แม่บุตรใส่เกียร์แต่แรกที่ตามไอ้รอบก่อนนะได้เดี๋ยวต่อเจ้าเราได้อยู่ในนั้นกันเนี้ยเฮ้ยรุ่นไม่ไหวได้แล้วอยู่ยงตรงเริ่มบ่อยู่ข้างหล่อลั่งเดี๋ยวแจ้งมึงโยนให้หล่อลั่งเบียดกูรุ่นไม่ทันได้แล้วอะไรไปต้องแน่นอนมากล้องเลขกับไหนมันอยู่ข้างหล่อลั่งเดี๋ยวใจรถปุ๊บรุ่นมาดีๆมารถรอไม่ทันเดี๋ยวกูย้อนเฮ้ยไม่รอเดี๋ยวจะไม่ทันตรงที่มันโต๊ะเจ้าเถเจ้าต่างมั่งมึงมาไม่ไหวเจ้าเถไปเอาน้ำมาจักกันจ้ะต่างกันคลิปคุยตำหนำบนปลายยกขึ้นบ้านนะโอเคมาใหญ่แบกรถนั้นแต่ทำไมนั้นเราทำน้ำบุญแล้วอ่ะกูแบกเองเอานี่นะขั้นหนึ่งตามเดี๋ยวได้ตามทริปเป็นใบยาทริปอยู่แล้วกระต้อนมาเลยเอาใบยาทริปตอนเดี๋ยวได้เย่ทริปเอานี่เบียร์ตอนเย่ทริปโอ้ยทั้งเบียร์ท่อนทั้งเงินจริงเจ็ดทริปหมดอย่าแลกแล้วแต่น้องเบียร์หันแบบนั้นนู้นจ้ะโบดเจ้าว่าโตไอ้คนโบดเจ้าเที่ยงฮะรถเที่ยงป่าโบยิ่งเตี้ยวได้แต่เบลอกับอุบาทอย่างเดียวไอ้เรื่องเงินไม่เข้าเลยอีตานองเดินตางอีป่าไปรุ่นเกี่ยวว่างไม่รู้จักทิศที่เราไม่โบไอ้เบลอไอ้แปดว่าหน้าขี้ลองได้นะนี่อันเร็วนี่รุ่นแรกปลาหนำบนเขาคอนบอกจานด้วยฮะบอกจานด้วยแม่มั่นใจดีเดบเลดนี่ย้อนจริงเดี๋ยวว่าเลยอะไรพี่แก้วเรียดนี่เบลอพื้นเลยตายนี่แล้วโบถูกจริงผมกับแหม่มตำยางแหม่มปัดมือผมเข้าจักดอกขวายปัดออกก็เจ็บก็ใจห้ามผมไปโรงหม้อต่างจักต่างยางกันแล้วแล้วกันนี้ไปนอนโรงหม้อต้องคืนวันเจ้าอาทิตย์โรงหม้อปิดผมมือมันดีหนาวมือวันจันทร์หม้อปัดออกรอบไอ้เสียกี่ตังขาปัดไม่เชื่อแล้วขาเตียงก็โอ้ต่างจักเชื่อออกรอยเรื่องต่างโบนี่จะกี่การพูดมันเตรียมตัวดีนะลูกนะพ่อจะส่งเธอเข้านครโอ้โหพี่บากองขาตอนนี้ราศีขึ้นเหลือเกินนะพี่นะโถแม่หนึ่งฤทัยพูดปีกเขินน่ะจริงๆค่ะจะได้เป็นองค์ราชาแล้วนะพี่ทองนะครับเดี๋ยวรวยดิค่ะจะน้องสาวองค์ราชาพี่น้องไงยีนั่นชื่อใหญ่จ้าพี่เป็ดว่าลงน้องคุณแต่งกลุ่มไม่เหรอพ่อคะทำไมลูกหนูยินดีจะช่วยทุกอย่างก็ไอพี่บากองนี่เป็นองค์ราชาล่ะโอ้ยองค์ราชาโอ้ยบอลูเธอยินดีจะช่วยลูกค่ะถ้าเธอจะช่วยเธอต้องเดินทางก็ไปอยู่ในนครทันตะวันกี่วันแล้วพ่ออาจจะหลายวันหน่อยลูกโอ้น้องช่วยพี่จริงๆนะน้องค่ะไม่ช่วยพี่แล้วจะช่วยใครจริงนะพี่นะโถน้องไอ้โตแล้วแหมมันจูบกันอยู่ได้ก็ฉันรักพี่ยังละคือเลยได้กระดองนึ่งกูกอดจิ้วแต่ได้ไตเลี้ยวให้เด็กแปลงวันที่ไอ้ต้องปลูกตัวขึ้นเลยไม่รู้ไก่จูบลงนักตีแม่มไปนั่งต้อนกุ้มในป่าหญ้ากาตองห้าวหญ้ากาตายไปเอาเลยมั่งเดี๋ยวมิ้งไม่ใช่กูอากาศกันแล้วฉันจะช่วยพี่จริงๆอ่ะแต่ต้องไปอยู่หลายวันเลยค่ะคุณพ่ออาจจะเป็นปีลูกจนกว่าจะรู้ว่าใครเป็นองค์ราชาโอ้ยจะเป็นปีไม่ไหวหรอกล่ะทำไมไม่ไหวอะลูกโถก็หนึ่งเกิดที่บ้านชนแดนที่นี่ไปอยู่ที่อื่นเป็นปีหนูมีคนรักอยู่ที่นี่คิดถึงคนที่หนูรักสิคะหนึ่งหรือไทยคะนี่เธอมีคนรักเหรอลูกโถพ่อถามลูกอายุ18แล้วไม่มีคนรักหนูจะอยู่ยังไงอะโอ้ดีพูดตรงไปตรงมาก็ไม่เห็นแปลกลูกเธอรักใครบอกพ่อคำเดียวแต่งงานซะแล้วก็ให้เขาไปอยู่ช่วยอีกแรงในฐานะลูกเขยถึงเวลาที่จะบอกรักเธอจริงไหมล่ะเออประวานของเธอนั้นเป็นสังขังต้องใส่ทิมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วใครอะลูกเธอรักใครนึ่งพูดไปเลยหนึ่งค่ะผ
ที่ต้องยืนอยู่ตรงนี้เด้เห็นแล้วแกไอ้แกตั้งสมมติว่าเราปิ่มบัดแต่งงานนี่แคบๆนี่ก็เอาเพื่อปิ่มไม่ตันแล้วต้องเกี้ยนติดตำล่าแล้วแหละโอ้เกี้ยนก็ได้เกี้ยนก็ได้คือมึงช่วยได้ดีเกี้ยนต้องแบบดีเหมือนเราเว้ยเกี้ยนก็ได้เกี้ยนก็ได้ค่ะก็เชิญไปรวมงานชาปนกิจรับไม่ชาปนกิจหรือชาปนกิจแปลว่าอะไรชานั่นแปลว่าดื่มน้ำชาแต่ปานาปานาแล้วปานาคือปานาปานามาดื่มน้ำชาเออกิจกิจนี่คือแม้ความว่าเราแต่งงานมึงนั้นชอบซบมันตายไม่จ่ายเลยชอบนี่ปลาชอบปอบปากันโอ้คือมากินน้ำชาในงานกูแต่งงานมาปอบปาเออเอาเลยเชิญร่วมมันชาปนกิจศพเลยอันนี้เจอเจ้าบ่าวแล้วข้างหลังนายต้องนางคูนถึงตึงนายทองเท่งตึงอายุเท่าใด31บวกกับไปซ้ำเลยเป็นซ้ำทิพย์เท่มันบวกเฉยเขื่อยก็เว้นว่าเจ้าบ่าวมันรูปล่อเลยตึงซ้ำทิพย์เท่เลยแต่จริงอายุโดนกว่าเออบวกก็ไปเลยเชิญไปร่วมมานชาปนกิจศพนายทองเท่งถึงมีพระสวดอภิธรรมทุกคืนพระสวดอภิธรรมเตยไม่จ่ายคือพระสวดอวยพรคือฮะนี่ตั้งหลายวันลูกตันคุณเออเหลือเลยนี่คือเหลือตอนนั้นกูอยู่ไหนในโล่งเลยอ๋อแหมอะไรอ่ะนะไม่ได้กินกินตายจริงกูเลยใครลูกที่เธอรักบอกพ่อดิเออนายทองช่วยฟังกันหน่อยแม่วันนี้น้องพี่จะได้รู้จักน้องเขยได้ทีคนที่หนูรักเลยค่ะคุณพ่อสงสัยรักก่อยไอ้บ้าเอ้ยไม่โอ๊กมันดอกก็ตีซี่เด้อคนที่หนูรักได้คิดถึงที่สุดหนึ่งคุณพ่อค่ะโถหนึ่งหรือไทยมันก็ใช่อยู่แล้วความรักพ่อที่มีเมตตาต่อลูกมันก็เหมือนกันคนที่สามอะลูกคนที่สามเลยค่ะพูดเลยครับไม่มีแล้วค่ะนาย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 เอ้ยไอ้แกเอ้ยมึงเชื่อกูแต่ผู้หญิงอีบอกว่ารักคนนู้นคนนี้มานานพูดไหมอย่างก้าวกลางตัวเองไม่มีแน่นะลูกไม่มีค่ะนั้นพ่อจะส่งเธอเข้าสู่นครทานตะวันวันนี้ค่ะหนูจะเดินทางไปนะคุณพ่อเพื่อพี่บากองขอบใจมากน้องพอคุณเดียวใหญ่กับพุ่มเข้าเวลาหนกนึงนะทีทำไมคือมันจะเป็นปนเสียกับพ่อทำไมน้องนึกมีคนรักอยู่อีกคนถ้าน้องนึกไม่กล้าพูดผู้ยิ่งจะพูดว่ารักคนนู้นคนนี้เกินจากพ่อและผีไม่ได้กับไม่มีเขาบอกว่าไม่มีมีกับฉันจะไปรู้ใจลูกฉันได้กว่าลูกของฉันได้เหรอแม่พ่อกับปุ้มพูดบ่ปุ้มพูดใจพ่อทุกทั้งเพ1ค่ะใครจะไม่บอกพ่อจิตใจของน้องดีตัวเดียวมันเป็นเสียให้กับน้องบากองนี่นี่เดี๋ยวแล้วในนึ่งนั่นนั่นนั่นในนึ่งเดินแหม่แดกอีโต๊กหยาดันไอ้นึ่งเดินเดือดแดกหัวเต่าเหนียวก้อยกับหัวเต่าก็เมื่อนปิดมันเมื่อนกันแล้วบ้านหลวงเอ้ยมีจริงหรือเปล่าล่ะน้องมีจริงอะลูกพูดไปดิแหมมีจริงอะไรค่ะหนูว่าจะไม่พูดแล้วพี่ทองก็ไม่รู้อะไรเอาไม่จริงอะลูกค่ะเห็นไหมจะรู้กันว่าดุกหรือช่อนตอนเดียวใจนี่แหละใครไม่ใช่พ่อไม่ใช่พี่ชายเหรอไม่ใช่ค่ะพ่อครับก็ไอ้พ่อฟังปุ้มสัมผัสหนองนึ่งดีกว่าใหญ่หนองพูดว่ารักเคยผู้ยิ่งน่าเกลียดหนึ่งค่ะคนที่หนองนึ่งรักอีกคนนั้นอยู่ในจำนวน6คนตรงนี้ไหมอยู่ไหมน้องอยู่ตรงนี้แหละค่ะอ่ะหมาตดหรือมันไอ้ตุ้มเหล่ามิ่งแหมโอ้ยเสียใจเพื่อนเราตดทุ่มว่าคุณดุมกันไปเองอ่ะตื่นตันไปน้องนึ่งคนเดียวน้องนึ่งรักกันน้องรักมากไหมครับไม่มีชีวิตไม่มีคนนั้นหนูจะไม่มีชีวิตอยู่รักเท่าชีวิตค่ะน้องนึ่งครับค่ะคนเดียวน้องนึ่งรักกำลังพูดอยู่หรือเปล่ากำลังพูดค่ะไม่ต้องหวังดีเลยอย่าเจอแล้วเลยมันหยัดก็ตัดยางตัดจางตัดซากูไอ้ปีนี้ตัดหนองคนผมรู้แล้วครับพ่อแม่พี่ทองนี่ก็ยอดคนที่น้องหนึ่งรักอยู่อีกคนไม่กล้าพูดคือคนนั้นไม่พอวะก็ใช่เลยลูกแล้วพ่อคิดยังไงโอ้พ่อไม่เคยสนใจความรักมันเป็นเรื่องธรรมดาความรักมันไม่มีพรมแดนพูดกันก็พูดเถอะนายทองนึ่งรูปชั่วตัวดำก็จริง
แต่มีสติปัญญามีความกล้าหาญและก็เป็นคนเอางานเอาการถ้าหนึ่งฤทัยบอกพ่อคำเดียวว่าเธอรักนายทองเอาดิลูกพ่อจะให้เธอแต่งงานกับนายทองยันนี้เลยเออบ่งน้องร่มใจเลยว่ารถกับคุณมาไว้คนนะหัวคิดตัวเขาใหม่แม่เลยนี่อย่างนี้พวกน้องๆเราทุกคนนะครับพี่มงคลนี่ต้องให้เป็นประธานในงานแต่งงานกูนี่คือหายเดียวใจก็ทะยากกลัวแรงกว่าเธอรักกับนายทองเมื่อไหร่ลูกนึกแล้วพ่อโถ่พี่บักกองนี่แหละต้นเหตุเอาต้นเหตุยังไงใครบอกว่าจะรักพี่ทองอ่ะคนเธอพูดมันบ่งบอกว่ารักนายทองนี่พ่อหนูไม่ได้รักพี่ทองรักใครอะลูกก็รักตัวลูกหนึ่งเองพูดกันนี่มันสนุกสนุกแก้เซ็งเท่านั้นจะรักนายทองก็เหมือนคนใช้ดูน้องต้มใจเอามาแล้วดูหัวไอ้ตองหัวลำน้อยหัวไรไม่เกี่ยวไม่โหเรืองไว้ไม่ต้องใจก็ไม่โหเรืองหาใจก็ไม่ให้หรอกวันนี้นั่นพอจะส่งเธอเข้านครลูกค่ะไปคอยดูแลอาการพระแม่เจ้าปิ่นสุมาแต่สิ่งสำคัญเธอต้องดูว่าบุคคลที่เขาส่งรายชื่อมีใครบ้างแล้วมีความสามารถตรงไหนส่งข่าวให้พ่อลูกนะค่ะหนูลาก่อนนะคะคุณพ่อหนูไปแล้วนะพี่นะบากองโชคดีน้องค่ะผมลาก่อนดูแลหนึ่งหรือไทยด้วยครับผมลาก่อนกับโชคดีนายทองครับน้องหนึ่งค่ะขึ้นแล้วลาด้วยปืนกลุ่มขึ้นยอดแล้วลาด้วยพอกับผมลาก่อนไอ้ต้องมันอุบาทนั่นพ่อบอกพ่อจ้ะมันบ่จะพูดข้างนอกว่าน้องนึ่งเป็นแกล้งโถนายแก้วดูที่นายทองผ่านไปแล้วยังผ่อนแล้วครับเรื่องนี้ฉันวางแผนให้ลูกหนึ่งเองวางแผนเพื่อครับอ้าวนายทองนี่แกขี้เกียจทำงานถ้าหนึ่งหรือไทยไม่แสดงตนเป็นคนรักคนอยู่ใกล้ชิดไอ้ทองมันไม่ทำงานพี่แกยังไม่รู้เหรอว่าเราวางแผนการหลอกใช้นายทองไม่เลยครับโอ้รู้จะด้วยเป็นแผนการถ้านั้นก็เราจ้ามือตุ่มผายให้กินไอ้ทองมือเดียวแล้วลาก่อนครับโอ้ยท่านขุนเดโชใช่น้องบากองมือนี่คอยที่ขอลาก่อนโชคดีนายเดียกแม่นแล้วอยู่ด้วยกันจากไปใจหายคิดถึงทุกวันเลยเอารูปถ่ายไปดูต่างหน้าสักรูปดิรูปถ่ายดูแล้วก็ไม่หายคิดถึงก็ใบ500ไปดูต่างหน้าสักใบเฮ้ยไม่มีไปไปอะไรบอมันขอใบ500ไปดูต่างหน้าไอ้เพชรเธอต้องแต่งงานนะลูกเราต้องหากองกำลังไว้ด้วยแต่งกับใครจะบอกเอื้องขวัญลูกครูดาบอุ้ยนั่นแฟนพันสิงห์ครับพ่อมีวิธีการพรุ่งนี้แต่งงาน9 โมงเช้าวันนี้ปลดสั่งให้ขุนเดโชชัยพบกับครูดาบรามแล้วตกลงพ่อแน่นะแน่จะได้ไปแต่งกายผมรักเอื้องขวัญก็ไม่รักผมอะบอกเอาวางแผนการรื้อเมื่อนตีกิจพอใจความฉลาดในลูกกลองวังนี่คือเราตั้งความมุ่งหมายจากบ้านหน้าหนึ่งหรือไทยตอนนู้นาใหญ่ปากายเพื่อพี่ใจกลองวังหนูตั้งใจโบราณว่าข้างเรือไปปีนี้เป็นราชากรุงใหญ่จวนก้าวต้องซ้ำนายไม่มุ่งเวียงใจจะตั้งหนึ่งหรือไตเมื่อเดินทางThank you.
รุมมาโคโอลันนี่หนึ่งนี่กะเมืองมันตะมินนี่ปอจอมตาหนึ่งที่ซุ้มซะลุมมาจักจอมอยากซะทุกตันดินแล้วรื้อกระเดืองพอเพลืองปริชาตัวโลกาเกรงกลัวกันตัวผิดตั้งแต่เนื้อจดตายในใครจะรู้กูละวะชื่อเสียงกูหลุดตึงกันไปตึงจันกานิดทุกทุกจะดูเรื่องราวกามิกามาตอริดก็เป็นมิดยกยอบเราพอคือจอมยาแต่นี่ตันตะวันก็ลงสวยเลยว่าทานตะวันมันจะป่วยอีกในปีนี้ปีที่แล้วเลือดมนุษย์เนื้อมนุษย์ที่มึงไปจับมากมายมหาศาลเราทำพิธีพรียันบูชาพระแม่กาลีเทพอันสูงสุดของยักษ์เลือดของมนุษย์ใส่ไปในภาชนะน้องมึงลงไปแช่3วันก็ฟื้นแต่มันก็เป็นอย่างนี้ลูกพอถึงวันนี้มันล้มป่วยเมื่อเช้ามันยังอยู่ดีๆเลยเรียกพ่อว่าพ่อคำเดียวบอกว่าวิงเวียนศีรษะก็ล้มลงพ่อเข้ามาประคองขึ้นมาอาการเหมือนปีก่อนๆพอมึงรู้นาทีต้องไปจับมนุษย์อีกลูกพ่อพรหมจักรครับผมรู้นาทีเรื่องนี้ดี18ปีแล้วที่วนเวียนไปจับมนุษย์จนมนุษย์มันมีความรังเกียจเดียดฉันรังเกียจใครรังเกียจยักษ์นะดิพ่อลองคิดดูว่าถ้ามนุษย์ลูกมันป่วยแล้วมันมาจับลูกยักษ์ไปรักษาลูกมนุษย์แน่นอนพ่อก็ต้องโกรธต้องเกลียดลูกใครใครก็รักใช่มันเกลียดแต่มันทำอะไรไม่ได้มนุษย์ตัวมันเล็กนิดเดียวแต่เลือดมันเป็นยาก็เหมือนมนุษย์ไปจับสัตว์มากินนั่นแหละสัตว์ก็เกลียดมนุษย์เราจับมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์จับสัตว์พ่อมองผิดนะพ่อมองผิดยังไงมนุษย์ตัวมันเล็กแต่มันมีสติปัญญาสักวันหนึ่งแต่มันคิดต่อสู้มาจับพวกยักษ์เอ้ยวันนั้นไม่มีเราตัวโตมันทำอะไรไม่ได้พ่อภูเขาโตกว่ายักษ์มนุษย์ขุดหมดแล้วในเมืองมนุษย์ผมจะบอกให้อันตรายไม่พอนะมันมีวิธีการมันขุดมันใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องนี้แต่มันรู้จุดอ่อนของยักษ์น่ะเราตายกันทั้งหมดจุดอ่อนอะไรอ้าวพ่อรู้ไหมยักษ์มีสองขาเดินได้ขาเดียวแต่มันหาวิธีการทำลายขาที่เดินได้ตายไม่พอเฮ้ยมึงอย่าไปบอกมันดินี่ผมจะบอกถึงลางร้ายที่มันเกิดผมมีวิธีการจะเสนอแนะพ่อวิธีการอะไรเราน่าจะไปเมืองมนุษย์อย่างมิตรนะพ่อแต่งตั้งราชทูตยักษ์ที่พูดดีๆมีความเมตตาปราณีก็เหมือนมนุษย์ไปขอยาเขามารักษามึงเชื่อว่ามันจะรักษามันมาฆ่าน้องมึงดิมึงเชื่อเหรอถ้าอย่างนั้นก็ควรจะยกน้องสาวของเราให้กับมนุษย์เพราะน้องทานตะวันนี้เกิดมาผิดรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ไม่มีทางลูกของกูจะไม่ยกให้เด็ดขาดสักวันหนึ่งเมื่อมันเจริญเติบโตหายป่วยกูจะให้ไปเบียดเบียนมนุษย์เพราะหน้ามันเหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นนาทีของมึงเดินทางไปจับมนุษย์นี่คำสั่งของพ่ออะไรก็คำสั่งเห็นว่าลูกยักษ์มันสู้พ่อไม่ได้แต่สักวันเตรียมตัวแต่มนุษย์มาลากคอกูลาก่อนสิ่งที่กูพูดจะไม่จริงคอยดูไอ้เปรตตุกใจหนักนี่ลูกรักหนุ่ยหน้ามาพักอยู่แปลงแปลซะลาปาจูตาบุตรมันมาดมันรีบออกนอกกรุงสีย่อตีหนึ่งตัดว่าตึงแล้วที่ลาตองทานีมันรอยามราตรีนี่จะไปจับคนกลางวันแสงระว่างหรือขี้เกียจวิ่งไล่ให้มันรายตื้อว่าราตรีมันมีพอดยังรอคอยนาวังวังจับคนตั้งเอ็ดพ้นลูกมันWe'll be right back.
พบกัน